ข่าวโดยสำนักข่าว INN10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ14เมียนมาถูกนายจ้างลอยแพนะคะที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะเบื้องต้นยังไม่มีการตรวจโควิด -19 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้เข้าควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา14คนค่ะที่บริเวณปากซอยหมู่บ้านกรีนเลกที่ถนนบางนาตราดจังหวัดสมุทรปราการเบื้องต้นพบว่ากลุ่มแรงงานเหล่านี้ทำงานอยู่บริษัทผลิตเม็ดพลาสติกแห่งหนึ่งที่มหาชัยเมืองใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครแต่ว่าถูกนายจ้างให้พาหลบหนีออกมาค่ะอ้างว่าจะมีตำรวจนำกำลังเข้าตรวจสอบใบอนุญาตการทำงานและคัดกรองโควิด -19 หนึ่งในแรงงานเมียนมาเล่าว่าก่อนหน้านี้นายจ้างได้นำแรงงานจำนวน23คนออกจากบริษัทส่งต่อไปยังจังหวัดระยองเพื่อทำงานในป่าสับปะรดแต่แรงงานทั้งหมดปฏิเสธที่จะทำงานนายจ้างจึงบอกว่าหากแรงงานคนใดมีญาติพี่น้องก็ให้ไปอยู่กับญาตินายจ้างจึงนำทั้งหมดไปส่งยังพื้นที่พระรามโดยแรงงานส่วนหนึ่งก็มีญาติมารับส่วนแรงงานกลุ่มนี้ก็ส่งให้ญาติที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการแต่ญาติของแรงงานกลุ่มนี้ก็ปฏิเสธที่จะรับไว้และผู้นำชุมชนก็ไม่ยอมให้เข้าพื้นที่เพราะว่ามาจากสมุทรสาครค่ะจากการตรวจสอบก็พบว่าแรงงานสัญชาติเมียนมา6คนมีเอกสารทำงานนะคะระบุเป็นกรรมกรแปรรูปอาหารสัตว์น้ำซึ่งไม่ตรงกับสถานที่ทำงานที่ได้แจ้งเอาไว้ส่วนที่เหลืออีก8คนไม่มีเอกสารติดตัวค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำทั้งหมดไปกักตัวไว้ที่สนามกีฬาเพื่อรอกระบวนการสอบสวนคัดกรองโรคจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและจะเร่งสืบสวนติดตามตัวนายจ้างมาสอบสวนต่อไปค่ะขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามก็มีคำสั่งล็อกดาวน์จังหวัด13วันค่ะส่วนที่สุพรรณบุรีเองหนูน้อยวัย7เดือนนะคะกลายเป็นหนึ่งในผู้ป่วย7รายด้วยนายชรัตบุญนศักดิ์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามก็แถลงยืนยันการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ครั้งที่2นะคะตอนนี้ในจังหวัดพบการติดเชื้อ6คนแล้วค่ะอีก2คนรอผลอยู่ส่วนทั้งหมดเป็นคนไทยค่ะทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามก็เลยมีคำสั่งล็อกดาวน์จังหวัด13วันนะคะนับตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ23ธันวาคม2563ถึงวันที่4มกราคม2564ค่ะก็มีผลให้ปิดไป28สถานที่ในทันทีเลยนะคะส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีก็บอกว่าตอนนี้ยอดผู้ป่วยระลอกใหม่มีทั้งหมด7รายค่ะและ7รายนี้นะคะมีเด็กหญิงวัย7เดือนป่วยด้วยซึ่งเด็กหญิงวัย7เดือนนี้เดินทางไปกับแม่ในพื้นที่อำเภอ2พี่น้องตรวจผลยืนยันนะคะเด็กวัย7เดือนติดเชื้อค่ะปรากฏว่ามีประวัติแม่พาไปที่ธนาคารพาไปตลาดนัดแล้วก็พาไปบ่อกุ้งที่อำเภอบางประมาด้วยทำให้ล่าสุดตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีลงนามคำสั่งล็อกดาวน์อำเภอ2พี่น้องเป็นพื้นที่เสี่ยงการระบาดโควิด -19 ไปจนถึงวันที่3มกราคม2564แล้วค่ะทางนี้เพื่อเป็นการสกัดกั้นโควิด -19 ที่อาจจะแพร่กระจายในพื้นที่ของอำเภออื่นๆค่ะไปดูเรื่องทางการเมืองกันบ้างค่ะศรีสุวรรณบอกว่าพร้อมเข้าพบกกต.เพื่อให้ถ้อยคำและพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะกับการยื่นเอาผิดคณะก้าวหน้าที่ทำกิจกรรมเรียนแบบพรรคการเมืองนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยค่ะพูดถึงกรณีที่มีการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อขอให้ดำเนินการไต่สวนสอบสวนคณะผู้ก่อตั้งนะคะคณะก้าวหน้าทั้งหมดค่ะรวมทั้งผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะทั่วประเทศในนามของคณะก้าวหน้าโดยบอกว่าเข้าข่ายสมคบกันในการดำเนินกิจการเช่นเดียวกับการเป็นพรรคการเมืองตามพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560มาตรา111หรือไม่ซึ่งหากพบว่าถ้ามีการฝ่าฝืนหรือมีความผิดให้ดำเนินการเอาโทษทางกฎหมายแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์ในการสมัครอบจ.นั้นด้วยซึ่งขณะนี้ประธานกรรมการสืบสวนและก็ไต่สวนของสำนักงานกกต.นะคะก็มีคำสั่งด่วนนะคะมาที่ผู้ร้องเพื่อไปให้ถ้อยคำและพยานหลักฐานเพิ่มเติมอันเกี่ยวกับพฤติการหรือการกระทำของคณะผู้ก่อตั้งหรือกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าค่ะว่ามีลักษณะดำเนินกิจการเช่นเดียวกับพรรคการเมืองอย่างไรหรือไม่โดยทางกกต.เองก็มีคำสั่งให้ผู้ร้องนะคะไปให้ถ้อยคำในวันที่24ธันวาคม2563นั่นก็คือวันนี้นะคะในเวลาประมาณ 13:30 นค่ะจบการเสนอข่าว 10:05 นค่ะเสนอข่าวโดย
ำนักข่าว INN